วันนี้เราจะมาผ่าแตงโมในขวดโค้กนะครับมาดูว่าแตงโมลูกนี้นะครับแตงโมในขวดโค้กลูกนี้นะครับจะมีสียังไงและข้างในจะเป็นยังไงนะครับผ่าเลยแล้วกันผ่ากลางเลยนะเป็นแตงโมเนื้อส้มนะครับมาถึงขนาดนี้เราต้องชิมกันแล้วนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับโอ้ฉ่ำอยู่กระบังแสงนิดนึงครับที่มันสีส้มนะครับหวานนะครับแต่หวานไม่เยอะไม่เยอะเท่าปกตินะครับถ้าอยู่ในนี้ด้วยอาจจะไม่สูงมากนะครับเพราะว่าต้นเขาเสียชีวิตแล้วนะครับก็เลยเอาผลเข้ามารีวิวนั่นเองประมาณนี้นะครับโอเคก็ครั้งนี้ก็ถือว่าไม่สำเร็จเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเขาเดินตามขวดเนี่ยไม่ถึงฝั่งฟันนะครับก็ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับหรือเกินครึ่งมาแค่นิดนึงนะครับของขวดโค้กนะครับก็คงรอบหน้าเดี๋ยวจัดใหม่นะฮะว่ากันใหม่รอบนี้ก็ได้ผลออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นเสียชีวิตก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ